สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกทท่านเลยนะครับเนาะอ่ะโอเคมาเจอกันวันจันทร์นะครับเวลาสองทุ่มตรงแบบนี้นะครับเป็นประจําทุกสัปดาห์นะวันนี้มาเจอกันนะครับ EP ที่7วันนี้นะครับโอ้แป๊บเดียวนะครับ7 EP แล้วนะครับอ่ะสวัสดีนะครับครูแป้งกนิกาสวัสดีครูพิมพ์พักนะครับสวัสดีครับครูเกซินีสวัสดีคุณนาโนนะครับสวัสดีครับ ูนุ่นโอเคสวัสดีทุกๆคนเลยสวัสดีสมาชิกทุกๆคนเลยนะครับเดี๋ยวเราพูดคุยกันตรงนี้สักประมาณ5นาทีแล้วกันนะครับผมกลัวตอนนี้ฟ้าเรียบฟ้าร้องนะครับตอนนี้กลัวอย่างเดียวเลยกลัวฝนตกแล้วไฟดับนะครับสวัสดีครูคอสมอสสวัสดีครับาแท็กเพื่อนมาลุมมงคลมาหรือยังขุมมงคลนะครับครูเดียวบังบอินสวัสดีครับครูมินนะครับอ่าน้องน้ำบอกตามสมาชิกกันมานะครับวันนี้นะครับ คูพิมพักโอเคมาในกลุ่มเราคูพิมพักสวัสดีคูปเปิลน,นะครับโอเคสวัสดีสมาชิกทุกๆท่านเลยนะครับวันนี้ EP ที่7แล้วนะครับหลักสูตรรลยการทานหลักสูตรวันนี้จะเป็นครั้งที่2นะครับเป็นครั้งที่2วันนี้จะเป็นเกี่ยวกับหลักสูต,สต,สต,สตรเจนกลางการศึกษาขั้นมือฐานปรสเเน,นาะวันนี้ไม่รู้ว่าจะจบแค่ไหนนะครับจบทั้งหมดหรือเปล่าไม่รู้ต้องรอดูนะครับขออย่างเดียวตอนนี้อย่ามีอุปสรรคอะไรนะครับเพราะตอนนี้ฟ้าแรบ ฟ้าดองอยู่ข้างนอกนะครับตอนนี้บึ้มๆอยู่นะครับท่นนี้นะกลัวไฟดับอย่างเดียวนะครับสวัสดีครูแสงดาวครูมงคลมาแล้วสวัสดีครูมงคลครับครูพรปวิ์สวัสดีครับอ๋อวันนี้ปิดเพลงยังครับครูมินยังไม่ปิดครับขอบคุณครูมินมากนะครับยังไม่ได้ปิดเพลงเลยนะครับโอเคขอบคุณนะขอบคุณครูมินนะครับนะที่คอยแจ้งเตือนนะครับ ลืมสัปดาห์ที่แล้วนี่โหติวไปเกือบชั่วโมงหนึ่งแล้วลืมปิดเพลงนะครับบางคนบอกทําไมได้ยินเสียงนะครับซ้อนขึ้นมานะครับผมลืมปิดเพลงอีพีที่แล้วนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวขออนุญาตปิดแป๊บหนึ่งนะครับอ่าโอเคน่าจะเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วเนาะขอบคุณมากคุณมินนะครับอยู่ใต้ฟ้ากลัวทําไมแค่ฝนนะผมไม่ได้กลัวฝนหรอกครับผมกลัวไฟดับอย่างเดียวครับฝนไม่กลัวครับตกมาเลยฝนไม่มีปัญหา แต่ขออย่างเดียวอย่าไฟดับแค่นั้นพอนะครับเนาะถ้าไฟดับแล้วกว่าจะรีเซ็ตระบบใหม่อินเทอร์เนต็ตไปหมดนะครับสวัสดีคุณมีสวัสดีสมาชิกทุกคนนะครับอ่ะนะครับมาตอนนี้เวลา2องทุ่มหนาทียี่นาิกาห้านาทีได้สมาชิกเราเป็นอย่างไรบ้างเนาะภาพเสียงชัดเจนไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับ อรครับตอนนี้เอกสารไปถึงหน้าไหนแล้วครับอ๋อโอเคเอกสารเราตอนนี้เอกสารเอกสารเราถึงหน้าเท่าไหร่แล้วตอนนี้หน้า96้าแล้วครับเ,อเ,อเนะอะเอกสารหน้านี้ครับมองเห็นไหมเนี่ยตัวผมบังไหมนะครับโอเคเดี๋ยวเขียนให้ตอนนี้หน้าเก้าสิบหกนะครับเผื่อสมาชิกที่เข้ามาทีหลังนะครับจะได้เปิดตามนะครับเนาะจะได้ไปทันกันนะครับจะได้ไปทันกันสวัสดีครูต้นตาลจักโบกบอครับ <laughs> จักโบกมันจะพอไม่น่าครูต้นตาลครับต้องหลายโบกครับครูต้นตาลมีไหมนะครับหรือตอนนี้ครูต้นตาลกาลังใส่ใส่ไปกี่โบกแล้วครูต้นตาลนะครับสวัสดีครูอนุเทพครับสวัสดีครับครูสวิตตินะครับสวัสดีสมาชิกทุกคนเลยนะครับเนาะครูวิทวัสบอกชัดแจ๋วนะครับชัดแจ๋วเนาะครูวิทวัสบอกสวัสดีท่านมหาเทพนะครับเรียกผมท่านมหาเทพแล้วผมไม่ได้จบปริญญาเก้ามานะครับไม่ต้องเรียกผมมหาก็ได้นะครับ หม่าแดงโอเคครับเอกสารใครมีหนังสือนะครับใครมีหนังสือใครเคยซือ้อหนังสือหรือใครเคยไปติวเนาะที่จุดติวต่างๆนะครับหรือติวสดปสังวันหรือใครอยู่ในคอร์สติวกลุ่มไหนก็แล้วแต่นะครับใช้เอกสารชุดเดียวตอนนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีเอกสารเพิ่มเติมในกลุ่มของเราก็จะดาวน์โหลดเพิ่มเติมตอนนี้ยังไม่เพิ่มเติมนะครับตอนนี้หลายๆคนก็ไม่ค่อยเข้ามาติวเนาะเนื่องจากว่าข่าวขาว,ขาวเรื่องการสอบนะครับตอนนี้ยังไม่มีข่าวๆ่าวาวันนั้น หลายคนนี่ก็ปล่อยทิ้งนะครับอันนี้ผมอยากจะบอกนะครับหรือใครที่เข้ามาย้อนหลังส่วนคนที่เข้ามาดูตลอดเนี่ยครูมงคลเนี่ยผมจําชื่อได้นะครับครูมินนะครับเนี่ยมาตลอดครูบิมพักครูเนี่ยที่อยู่ในกลุ่มเราคนที่มาตลอดอันนี้โอเคเราต้องเตรียมตัวไว้นะครับไม่ใช่รอเขาประกาศสอบแล้วค่อยจะอ่านหนังสือค่อยมาติวอันนี้บอกเลยนะครับเนอะเราไม่ใช่อภิมหานะครับ อ่เกจิจากไหนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกเราต้องเตรียมนะครับอ๋ออย่าไปคิดแค่ว่าโอ้ไม่ประกาศสอบไม่ติวไม่อ่านนะครับไม่ได้นะครับครูนิชาพัฒติวใบประกอบวิชาชีพครูโอเคใช้ได้ครับวิชานะครับวิชาการศึกษานะครับในการสอบใบประกอบวิชาชีพครูนะครับสอบใบประกอบวิชาชีพครูสอบครูผู้ช่วยทุกสังกัดทุกสนามวิชานี้ใช้ได้หมดครับใช้ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นติวได้หมดครับใครเรียนปบัณฑิตนะครับ ปอบัณฑิตติวช่วงไหนครับใช้ได้เลยนะครับนะครับอันนี้ติวได้เลยนะครับไม่ต้องมีช่วงนะครับไม่ได้จัอร์สแยกปอบัณฑดิตคือติวด้วยกันได้หมดเลยนะครับเฉพาะวิชาการศึกษาวิชานี้นะครับใครที่เรียนปอบัณฑิตสอบใบประกอบวิชาชีพอันนี้ได้หมดเลยครับนะครับส่วนใครไปสอบครูผู้ช่วยทุกสนามทุกสังกัดวิชาการศึกษาใช้ได้หมดไม่ต้องไปแยกนะครับติวไปเลยครับเนาะมีให้ดูย้อนหลังไหมครับพอดีเพิ่งเข้ามามีครับย้อนหลังครูก็แชร์ไว้เลยครับ เนาะเข้ามาแล้วก็กดแชร์เก็บไว้ดูย้อนหลังได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไม่แชร์เนี่ยเดี๋ยวโพสต์มันจะเลื่อนใช่ไหมครับมันจะเลื่อนเดหาลําบากงั้นกดแชร์ไว้เลยเก็บไว้ดูได้นะครับโอเคเนาะขอสตานจะมีอีกไหมนะครับเดี๋ยวต้องรอดูนะครับขอสตานเนาะน้องก็ไปพัรจุกันหลายคนแล้วขอสตานเนี่ยนะครับเนาะติวตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงสี่ทุ่มนะครับขอสตานนะครับติวจนตาเหลือกเลยนะครับโอเคนะครับ เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีคอสตานตอนนี้มีติวคอสอะไรติวไปก่อนนะครับไม่ต้องไปดูคอสไหนเลยติวไปก่อนนะครับทบทวนไปก่อนตอนนี้อ่าโอเคเนาะต้องใส่น้ำชาช้างเขียวเลยครับจำผมไม่ได้เลยเหรอครับโอ้จะบอกว่าจำไม่ได้เลยก็ไม่รู้จะว่ากันอะไรนะครับคุณครูครับก็นะครับเยอะมากนะครับลูกศิษย์ของเราเยอะมากนะครับครูต้นตานบอกขอบคุณครับตอนนี้รอบรรจุโอ้ยินดีกับครูต้นตาลนะครับ จะเว่าครูต้นตันนี่ต้องเคยนะครับกุ้งกิงกันแล้วใช่ไหมครับเนี่ยนะครับหนูหา EP หกไม่เจอค่ะเอาแล้วครูแป้งกันนี่กาครูแป้งอยู่ในกลุ่มไหมนะครับ EP หกนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเห็นไหมผมบอกแล้วเพราะฉะนั้นดูนะครับแชร์เกีบไว้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องนะครับไปหาทีหลังนะครับย้อนหลังได้ครับย้อนหลังดูแชร์เกียไว้ดูได้เลยนะครับโอเคตอนนี้ยี่สิบนาฬิกาเก้านาทีและระหว่างที่เรารอสมาชิกนะครับ อ่ไม่เป็นไรครับครูวิทวัสนะถ้าผมจําได้ผมก็คือจาได้แต่บางทีรูปโปรไฟล์ใน Facebook บางทีผมก็เนาะอาจจะดูลําบากนิดน,น,นึงนะครับอาจจะเคยเห็นตัวจริงมาอาจจะเคยไปติวสดมานะครับก็อาจจะอา,อาจจะจําไม่ได้หรืออาจจะคล้ายๆกับขา,ขบขาก็ว่าอันอีกทีนะครับอ่าโอเคนะครับอ่ะมาสวัสดีจะสี่ทุ่มฉันยังไม่นอนเพราะฉันคือนักโลบสองบีอ๋อพยาพยามทบทวนพยายามทบทวนนะครับ ครูมงคลบอกที่ตากก็เพิ่งหยุดใช่ไหมครับฝนตกเนี่ยตอนที่ผมเข้ามาเมื่อช่วงเย็นนี้ฟ้าเลยบอยู่นะครับฟ้าเลียมฟ้าเลี่ยมนะครับที่บ้านผมเราเรียกฟ้าเลี่ยมนะครับฟ้าเลี่ยมนะครับหลังๆอาจารย์ไม่ค่อยดื่มนะครับดิวโอ้เย้นนี้ทนะนะอยากดื่มู่ครับดื่มน้ำเนี่ยครับมีแต่น้ำเปล่าครับไม่ดื่มครับครูมงคลครับเชิญดื่มครับน้ำเปล่าครับช่วงนี้งานเยอะครับสอนทั้งวันอยู่แล้วนะครับต้องรักษาสุขภาพด้วยช่วงนี้ มาติวแล้วค่อยอาบน้ำทีหลังโอเคครับ <c oughs> โอเคอะมาเริ่มแล้วกันนะครับหน้า96วันนี้จะเป็น EP ที่7นะครับ EP ที่7นะครับอยู่กับเรื่องหลักสูตรเหมือนเดิม EP ที่แล้วเราก็อยู่กับเรื่องหลักสูตรนะครับเกี่ยวกับพวกความหมายของหลักสูตรนะครับการพัฒนาหลักสูตรพวกนี้นะครับวันนี้ EP ที่7จะเกี่ยวข้องกับหลักสูตรแกนการศึกษาขั้นพืนฐานปศ2511 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เราใช้กันในปัจจุบันนี้นะครับเนาะเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ใช้หลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรฐานสมรรถนะแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีนะครับหลายๆโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานะครับใน Education Sandbox ที่เขาทดลองใช้ไปแล้วเพื่อทําการวิจัยนะครับส่วนหลักสูตรที่ตอนแรกนะครับในแผนปฏิบัติการแผนงานของเขาเนาะว่าปี65เนี่ยเขาจะเริ่มใช้ในโรงเรียนที่มีความพร้อมแต่ก็โดนเบรกไปนะครับก่อนที่เราจะเปิดเทอมหนึ่งที่ผ่านมา นะครับโดนเบรกไปจากท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับท่านวิษณุเครืองามตอนนั้นบอกว่าท่านนายกยังไม่พร้อมใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะบอกขึ้นใช้หลักสูตรแกนกาง5หนึ่งนี้ไปก่อนก็ขอให้ว่ากันอีกทีแล้วกันนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะเป็นต้องรู้นะครับหลักสูตรแกนกาง5หนึ่งของเราครูมินบอกน้ำเปล่าผสมน้ำขาวนะครับนะไม่ผสมครับเพียวๆเลยน้ำเปล่าเพียวๆครับครูเกียรไกบอกเข้าภรษาครับโอ้เข้าไปแล้วไม่เจอใครก็เลยออกมาครับครูเกียงไกครับ โอเคสวัสดีสมาชิกท,ทุกคนนะครับโอเคสวัสดีครูนิรินครูออนอุมาครูรวรพรวรพรใช่ไหมอโอเคครับ่ะเพื่อเป็นการเสียวเวลาเริ่มเลยเดี๋ยววันนี้กลัวกลัวอย่างเดียวกลัวฝนตกนะครับฝนตกแล้วไฟดับนะครับที่นี่ตกตกรุนแรงมากครับสมุดประการนะครับแค่ไฟติก๊กนะครับไฟตกไปนิดเดียวนะครับอินเทอร์เน็ตทุกอย่างไปหมดครับเพราะฉะนั้นภาวนาขออย่างเดียวแค่นั้นแหละนะครับวันนี้โอเคนะครับ มาวันนี้นะครับหลักสูตรนะครับการพัฒนาหลักสูตรในยุคของการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยนะครับปัจจุบันนี้นะครับหลักๆเลยหลักสูตรที่เราใช้ในการจัดการศึกษาตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี40ใช่ไหมครับเนาะตั้งแต่ปี40นะครับรัฐธรรมนูญนะปี40นะครับจนกระทั่งปัจจุบันนี้นะครับเรามีหลักสูตรนะครับการศึกษาเนาะอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ฉบับ คือหลักสูตร44กับหลักสูตรแกนกลาง51คือหลักสูตรปัจจุบันคือตั้งแต่เรามียุคการปฏิรูปการศึกษาตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี40เป็นต้นมานะครับเราก็มีการพัฒนาหลักสูตรมาใช้แล้ว2หลักสูตรคือหลักสูตร44กับหลักสูตรแกนกลาง51ทีนี้ตรงนี้เรามาดูที่ตรงนี้ครับสาเหตุการเปลี่ยนจากหลักสูตรแกนกลางมาเป็นหลักสูตรนะหลักสูตร44มาเป็นหลักสูตรแกนกลาง51เนี่ยตรงนี้เมื่อก่อนนี่ประเด็นข้อสอบนะครับจะออกบ่อยมาก นะประเด็นข้อสอบจะออกบ่อยมากแต่ปัจจุบันนี้เราไม่ต้องไปดูแล้วว่าสาเหตุมันเป็นพออเพราะอะไรเพราะข้อสอบมันไม่มาถามแล้วมันเป็นเรื่องเก่าแต่เราไปดูประเด็นที่มันสําคัญสําคัญแต่อันนี้เอามาให้ดูเพราะว่าเราต้องรู้ว่าประเด็นที่มันเปลี่ยนแปลงจากหลักสูตรหนึ่งไปสู่หลักสูตรหนึ่งหรือถ้ามีการเปลี่ยนจากหลักสูตรยกระหนึ่งไปเป็นหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรฐานสมรรถนะที่เราบอกว่าจะใช้กันเนี่ยเราต้องมาดูว่าประเด็นเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงตรงไหนบ้าง เพราะฉะนั้นตรงนี้จาก4ีมาเป็น5 1ประเด็นเปลี่ยนแปลงเราไม่ต้องไปดูอะไรมากให้เรามาดูประเด็นตรงนี้ของมันเลยนั่นคือตรงนี้รนครับนี่นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตรงนี้เราจะเห็นบ่อยๆเราจะเจอบ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแผนการศึกษาชาติ20ปีเราจะเห็นตรงนี้นะครับนั่นคือนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติก้าสู่โลกศตวรรษที่21เนี่เราจะได้ยินคํานี้ครับโลกศตวรรษที่21นะครับโลกศตวรรษที่21เนี่ยเราจะได้ยินตรงนี้บ่อยๆ เพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้ต้องดูประเด็นที่สําคัญของมันเพราะมันเป็นประเด็นข้อสอบค่อนข้างเยอะพอสมควรออกข้อสอบค่อนข้างบ่อยนะครับยังมีในข้อสอบยังเป็นประเด็นข้อสอบอยู่นะครับเกี่ยวกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่21เนาะสามอาแปดี 84, ใช่ไหมครับนี่นะครับสามอาแปดี 84, นะครับศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดเพราะฉะนั้นตรงนี้อันนี้ก็ต้องดูเพราะมันอยู่ในแผนการศึกษาชาติยี P ่ส e ิบปีของเราด้วยนะครับ มาดูนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกศตวรรษที่21โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมและความเป็นไทยมีทักษะการคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์ทักษะด้านเทคโนโลยีการทำงานร่วมกับผู้อื่นสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติหรือนะครับหลัก 3R8C นั่นเองหลัก 3R8C 3R มีอะไรบ้างหนึ่งคืออ่านออกใช่ไหมครับอ่าอ่านออกครับคือ อะไรครับ reading ครับอ่านตัวแรกครับ reading อ่านออกอ่านตัวที่2คือ writing คือเขียนได้ครับก็คือเขียนเป็นนะครับเขียนได้และอ่านตัวที่3คือ arithmetic คือคิดอะไรครับคิดเลขเป็นครับอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นอ่านเขียนคิดนี่คือหลักสามอ่านอันนี้ทุกคนทราบอยู่แล้วครับอ่านตัวแรก reading จะไหมครับ reading นะครับอ่านออก อ่าตัวที่2องไรติ้งนะครับคือเขียนได้และอ่าตัวที่3ามอาริสเทเมติกส่วนหลัก8ปตรงนี้นะครับมีทั้งหมดแปไม่ต้องไปท่องจำมันทั้งหมดหลักแปผมจะเน้นแค่ตรงนี้ครับแปนี่คือการมีความคิดสร้างสรรค์นะครับการมีความคิดสร้างสรรค์นี่คือทั้งหมดเลย1 2 3 4 5 6 7 8นี่ครับอันนี้คือหลัก8 C นะครับนี่ทั้งหมดแต่เน้นไปที่ความคิดสร้างสรรค์ครับครูครับ เพราะอะไรทำไมผมถึงเน้นความคิดสร้างสารรค์เพราะปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นนโยบายของรัฐบาลน,นะฮะหรือในแผนการอึกษาชาติด้านมาตรฐานของผู้เรียนเขาเน้นไปที่อะไรครับความคิดสร้างสารรค์เพราะคนที่มีความคิดสร้างสารรค์มันจะสู่นาไปสู่การสร้างอะไรครับนวัตกรรมเห็นไหมเราบอกต้องการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมข้าสู่สังคมนวัตกรรม นี่แหละครับความคิดสร้างสรรค์นาไปสู่การสร้างนวัตกรรมเพราะฉะนั้นนวัตกรรมมันมีนะครับผลมาจากคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เพราะนวัตกรรมมันคืออะไรนวัตกรรมมันคือสิ่งใหม่ใช่ไหมมันคือของใหม่ที่เกิดขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะสร้างนวัตกรรมนะครับสร้างสิ่งใหม่ๆนั่นคือคนที่มีความคิดสร้างสรรค์คือคนที่มีความคิดนอกกรอบรู้จักคิดนอกกรอบอันนี้เน้นเลยเพราะอะไรเพราะในข้อสอบคนที่ไปสอบคูปู้ช่วยจะรู้ดีโดยเพราะ สพทปีหกสามที่ผ่านมานี่เรื่องของความคิดสร้างสารรค์ออกมาอยู่สี่ห้าข้อเลยนะครับนะสี่ห้าข้อซึ่งความคิดสร้างสารรค์ก็มีผลมาจากสมองซีไหนครับสมองซีขวาใช่ไหมอ่าสมองซีขวาพัฒนาการดีนะครับคือคนที่มีความคิดสร้างสารรค์ศิลปะดนตรีกีฬานี่นะครับอันนี้ต้องเน้นนะครับในหลักแปดสี่เรื่องของความคิดสร้างสารรค์นะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียนตามแผนการศึกษาชาติยี่สิบปี มันก็มีหน,นนะครับหข้อคืออะไรครับเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม innovative co-creator นะครับคือเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมนะครับคือเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์สร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมานั่นเองโอเคเนาะอ่ะต่อไปครับเรามาดูประเด็นเปลี่ยนแปลงสำคัญในหลักสูตรแกนกลางครับประเด็นเปลี่ยนแปลงสำคัญในหลักสูตรแกนกลางนะครับ ซ้ายมืออดีคือหลักสูตรซีซีขวาม,มือคือปรับปรุงคือหลักสูตรกนกลางห้าหนึ่งใช่ไหมครับนะครับจากซีซีเปลี่ยนมันเป็นหลักสูตรกนกลางห้าหนึ่งตรงนี้ดูประเด็นนะครับหลักๆพอนะว่ามันเปลี่ยนจากอะไรนะครับมาเป็นอะไรแค่นั้นเองซีซีเป็นอย่างไรห้าหนึ่งเป็นอย่างไรนะครับครูมินบอกสร้างสรร์นำไปสู่นวัตกรรมถูกต้องครับคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จะนำไปสู่การสร้างน,างนวัตรกรรมนะครับครูมงคลบอกแสดงว่าผมใช้แต่สมองซีขวาใช่ไหมครับเนาะครูมงคลเอกอะไรเอกดนตรีใช่ไหมครับ ศิลปะดนตรีเราต้องใช้ทั้งซีกขวาและซีซสายด้วยนะครับซีดสายเกี่ยวกับเหตุผลนะครับเนาะอดีตซีซีขวามือปรับปรุง5้านนะครับตรงนี้3ประเด็นนี้อันนี้น่าจะรู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองกันแล้วเนาะเนาะว่ามันเพิ่งกําหนดขึ้นมาในหลักสูตรการกาห้าหนึ่งซึ่งในหลักสูตรซีซีเนี่ยไม่มีนะเพิ่งกําหนดขึ้นมาในหลักสูตรการกาห้าหนึ่งนั่นคือวิสัยทัศนะครับวิสัยทัศน์คือภาพที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตนั่นคือวิสัยทัศนขอหลักสูตรการการห้าหนึ่ คุณลักษณะอันพึงประสงค์8ข้อลักซื้อในายเพียงงานลักนะ8ข้อในหลักสูตรศีลไม่มีเพิ่งมากําหนดขึ้นมาในหลักสูตรกลางข้อหนึ่งสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน5ข้อสารคิดหาวิธีนี้ก็เพิ่งกําหนดขึ้นมาในหลักสูตรกลางข้อหนึ่งต่อไปในหลักสูตรศีลนะครับมาตรฐานการศึกษาเขาจะใช้เป็นมาตรฐานช่วงชั้นคําว่ามาตรฐานช่วงชั้นคือแบ่งเป็นช่วงชั้น ในหลักสูตรจะมีอยู่4ช่วงชั้นช่วงชั้นที่1ป .1 ถึงป .3 ช่วงชั้นที่2ป .4 ถึงป .6 และช่วงชั้นที่3ม .1 ถึงม .3 ช่วงชั้นที่4ม .4 ถึงม .6 เมื่มกก 1, อก่อนจะมี4ช่วงชั้นคือมาตรฐานการเรียนรู้เขาจะแบ่งเป็นช่วงชั้นป .1 ถึงป .3 ใช้มาตรฐานเดียวกันนะครับมาตรฐานช่วงชั้นนอาะป .4 ถึงป .6 ก็ใช้มาตรฐานเดียวกันม .1 ถึงม .3 ใช้มาตรฐานเดียวกันม .4 ถึงม .6 ใช้มาตรฐานเดียวกันแต่หลักสูตรเกณฑ์การ1บอกใช้เป็น ในการศึกษาภาพบังคับม .1 ถึงม .3 ครับการศึกษาภาพบังคับใช้เป็นตัวชี้วัดชั้นปีตัวชี้วัดชั้นปีคืออะไรวัดทีละชั้นปีทีละชั้นไปเลย,ละยเน,ลน,น,นะครับอย่างเช่นหลักสูตรกลางๆ51นะครับในระดับชั้นปถมศึกษา,าปีที่1น,นะครับก็มีตัวชี้วัดของป .1 แยกออกไปเลยแต่ในหลักสูตร CC มันใช้เป็นมาตรฐานช่วงชั้นหรือตัวชี้วัดช่วงชั้นป .1 ถึงม3ป .1 ถึงป3นะก็ใช้มาตรฐานเดียวกัน นะครับสาเหตุที่เขาเปลี่ยนจากช่วงชั้นมาเป็นตัวช่วงชั้นปีนั่นคือยกตัวอย่างอย่างเช่นในหลักสูจีซเนี่ยเราเราจะรู้ว่าเด็กอ่านหนังสือไม่ออกนะครับเขียนไม่ได้เนี่ยอย่างเช่นเด็กป .1 อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เราจะรู้ว่ามันอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มันอยู่ปไหนนะอยู่ป .3 เพราะอะไรเพราะตัวชี้วัดมันรอวัดทีเดียวตอนป .3 มันใช้ตัวชี้วัดเดียวกันนะครับมันจึงเป็นสาเหตุที่บอกว่าให้ใช้เป็นตัวชี้วัดชั้นปีเลยป .1 ถ้าอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เื่อนชันไม่ได้นะอันนี้เขียนไว้ให้สวยหนูแคัรบ เนาะคือวัดเป็นชั้นปีชั้นปีชั้นปีเลยอันนี้คือตัวชี้วั Qin นดนะครับและในระดับมัธ <gger> ยมศึกษาตอนปลายก็มีตัวชี้วัดช่วงชั้นเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นในหลักสูตรการขั้นหนึ่งนะครับก็ยังมีตัวชี้วัดช่วงชั้นในระดับมปลายนะครับเนาะมปลายโอเคมสี่ถึงมหกนะครับแต่ในสองกลุ่มสาระที่ใช้มาเป็นตัวชี้วัดชั้นปีคืออะไรครับวิทย์กับคณิตนะครับใช้เป็นตัวชี้วัดชั้นปีนะครับในระดับมปลาย อันนี้น่าจะทราบกันทุกคนอยู่แล้วนะครับต่อไปหลักสูตรสีจะให้ตัวอย่างสาระการเรียนรู้ขึ้นมาก่อนแต่หลักสูตรแกนกลางหนึ่งจะกําหนดสาระก,ก,ก,การเรียนรู้แกนกลางเลยว่าเด็กต้องรู้อะไรกําหนดมาเลยนะครับกาหนดมาเลยเนาะต่อไปครับหลักสูตรสี่กำหนดเวลาเรียนรวมแต่ละปีเขามาเรียนรวมแต่ละปีคืออะไรนะ ลิ้นพันแล้วนะครับคูมินบอกใจเย็นครับเดือดแฟดมากนะครับอ๋อไปเร็วเร็วนิดหนึ่งครับวันนี้กลัวฝนตกนะครับกลัวไปดับนะครับตอนนี้ได้ยินเสียงร้องอยู่นะครับลักซูซีซีจะกําหนดเวลาเรียนรวมแต่ละปีคาว่าเวลาเรียนรวมแต่ละปีคืออะไรอย่างเช่นาบอกว่าปฐมต้องมีเวลาเรียนรวม1000ชั่วโมงต่อปีห้ามเกินห้ามขาดนี่ครับคำว่าเวลาเรียนรวมหรือมอต้น1,200ชั่วโมงก็1,200ชั่วโมงห้ามเกินห้ามขาดหรือมปลายนะครับสามพชั่วโม ก็ห้ามเกินห้ามขาดแต่ในหลักสูตรกลางห้าหนึ่งเขากําหนดเป็นเวลาเรียนขั้นต่ําครับคาว่าเวลาเรียนขั้นต่ําคือกําหนดแค่ขั้นต่ําไว้อย่างเช่นปถมบอกว่าปถมศึกษาไม่น้อยกว่าหนึ่งพันชั่วโมงต่อปีคําว่าไม่น้อยกว่าหนึ่งพันชั่วโมงต่อปีต้องห้ามต่ํากว่าหนึ่งพันชั่วโมงครับสามารถจับมากกว่าได้ไหม <D _> ได้หนึ่งพันห้าชั่วโมงหนึ่งพันสิบชั่วโมงได้ครับคือกําหนดเวลาเรียนขั้นต่ําต่อไปครับ ในหลักสูตรจี่เกณฑ์การวัดผลประเมินผลนะครับสถานศึกษาเป็นผู้กําหนดเองทั้งหมดเลยแต่ในหลักสูตรเกณฑ์กลางห้าหนึ่งครับให้ใครครับเป็นผู้กําหนดส่วนกลางส่วนกลางในที่นี้คือใครครับสพทรครับกาหนดบริเกณฑ์การวัดผลประเมินผลกลางนะครับว่าต้องวัดตรงไหนวัดอะไรนะถ้าเป็นเมื่อก่อนสถานศึกษากําหนดเกณฑ์เองโอ้แล้วแต่แล้วแต่โรงเรียนเลยแต่โรงเรียนกําหนดไม่เหมือนกันนะครับแต่ละโรงเรียนกําหนดไม่เหมือนกันเนาะอันนี้ นะครับเรื่องของเกณฑ์การว่าผลประเมินผลกลางนะครับต่อไปครับเรามาดูหลักสูสถานศึกษาครับนะครับลักสูสถานศึกษานะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องรู้เพราะอะไรการที่เราบรรจุไปเป็นครูผู้ช่วยนะครับไปวันแรกเลยเราจะรู้ได้ไงว่าเราสอนอะไรสอนอย่างไรเราก็ต้องไปเปิดดูหลักสูสถานศึกษาสมมุติพอออบอกว่าคุณครูสอนวิทยาศาสตร์ป .6 เราจะรู้ได้ไงว่าป6มันเรียนอะไรเราก็ต้องไปเปิดดูหลักสูตรฐานศึกษาครับว่าหลักสูตรฐานศึกษาเนี่ยในมาตรฐานในตัวชี้วัดเขากําหนดว่าเด็กป .6 หต้องเรียนอะไรเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์ต้องไปดูตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเรามาดูองค์ประกอบของหลักสูตรฐานศึกษาหลักสูตรฐานศึกษาประกอบไปด้วย5องค์ประกอบ1องค์ประกอบที่1คือวิสัยทัศน์ภารกิจเป้าหมายนะวิสัยทัศน์ของหลักสูตรฐานศึกษาแต่ละสถานศึกษาก็าจะไม่เหมือนกัน นะครับกำหนดขึ้นมานะครับส่วนมากมันจะอิงมาจากอะไรครับหลักสูตรแกนกลาง5้อหนึ่งใช่ไหมัมันจะอิงมาจากหลักสูตรแกนกลางข้หนึ่งหรือไม่อิงก็ได้แล้วแต่โรงเรียนครับว่าจะมีวิสัยทัศน์อย่างไรส่วนมากเขาก็จะอิงหลักสูตรแกนกลางข้หนึ่งนี่แหละนะครับส่วนพันธกิจเป้าหมายอันนี้ก็แล้วแต่บริบทของสถานศึกษาครับแล้วแต่เลยนะครับองค์ประกอบที่สองโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาครับนะครับต้องกําหนดอะไรบ้างในโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาหนึ่ง รายวิชาพื้นฐานเขว่าเด็กต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานทั้งหมดกี่รายวิชาเราทราบกันดีอยู่แล้วว่ารายวิชาพื้นฐานมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด9รายวิชาจะไหมมี8กลุ่มสาระแต่ทำไมมี9รายวิชาเขาเพิ่มอะไรครับอ่าประวัติศาสตร์จะไหมเพิ่มประวัติศาสตร์ขึ้นมาเป็นรายวิชาพื้นฐานรายวิชาที่9ซึ่งเมื่อก่อนประวัติศาสตร์เป็นรายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมแต่ คุณลุงข้างบ้านของเราบอกว่าเด kind of ็กต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์ก็เลยบังคับให้ประวัติศาสตร์เป็นรายวิชาพื้นฐานเลยเด็กทุกคนต้องเรียนตั้งแต่ป .1 จนถึงม .6 ครับเพราะมันเป็นรายวิชาพื้นฐานเด็กทุกคนต้องเรียนนะครับ2รายวิชาเพิ่มเติมสถานศึกษาต้องกําหนดเลยครับว่าเด็กเรียนรายวิชาเพิ่มเติมชั้นนี้เรียนวิชาอะไรชั้นนี้เรียนวิชาอะไรซึ่งรายวิชาเพิ่มเติมมีกี่รายวิชาก็แล้วแต่ครับแล้วแต่สถานศึกษาจะกําหนดกี่รายวิชาก็แล้วแต่ นะครับแต่ต้องสอดคล้องกับเกณฑ์การจบและเวลาเรียนว่าเด็กต้องเรียนกี่ชั่วโมงนะครับต่อปีนะครับกี่รายวิชาก็แล้วแต่เพราะอะไรครับในโครงสร้างเวลาเรียนมันกําหนดอยู่แล้วว่าเด็กประถมต้องเรียนรายวิชาเพิ่มเติมปีละเท่าไหร่ไม่น้อยครับไม่น้อยกว่า40ชั่วโมงต่อปีอันนี้คือเด็กประถมถ้าเป็นเด็กมอต้นรายวิชาเพิ่มเติมจะเรียนกี่รายวิชาก็แล้วแต่ครับไม่น้อยกว่า200ชั่วโมงต่อปี ้าเป็นเด็กมมปลายนะครับมมปลายนะครับไม่น้อยกว่าเท่าไหร่ครับ1,600ชั่วโมงต่อเดี๋ยวต่อว่าต่อปีนะครับต่อ3ปีถ้าต่อว่าต่อปีนี่เด็กเรียนตาเหลือกเลยนะครับต่อ3ปีเพราะฉะนั้นภายใน3ปีเนี่ยเด็กมอปลายนะครับต้องไม่น้อยกว่า1600ชั่วโมงสําหรับรายวิชาเพิ่มเติมกี่รายวิชาก็แล้วแต่นะครับเนาะอันนี้ตามโครงสร้างเวลาเรียนและเกณฑ์การจบต่อไปครับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต้องกําหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาก็ว่า เด็กจะต้องเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอะไรบางซึ่งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมี3ลักษณะถูกไหมครับ3ลักษณะ4ประเภทอันนี้เรารู้3มลักษณะแนแนวนักเรียนเพื่อสังคมเดี๋ยวเราไปว่ากันอีกทีนะครับสประเภทก็แยกย่อยกันแต่ละประเภทออกไปประถมกับมต้นเรียน4ประเภทมปลายเรียนแค่สประเภทเดี๋ยวเขาไปว่ากันอีกทีนะครับและสุดท้ายคือในโครงสร้างหลักสูตรคือเวลาเรียนนะครับว่า เรากําหนดให้เด็กเรียน1ปีกี่ชั่วโมงประถมกี่ชั่วโมงนะต้องกําหนดไว้เลยในโครงสร้างเวลาเรียนซึ่งโครงสร้างเวลาเรียนมันก็จะมาจากนี่แหละครับรายวิชาพื้นฐานนะครับรายวิชาเพิ่มเติมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อที่จะเอามากําหนดนะครับเวลาเรียนว่าเด็กต้องเรียนกี่ชั่วโมงต่อปีนะครับองค์ประกอบที่3คําอธิบายรายวิชานะครับคำอธิบายรายวิชาต้องจะทําขึ้นมาทุกกลุ่มสาระ นะครับอธิบายนะครับว่านะครับเด็กต้องเรียนรู้อะไรนะครับในแต่ละหลายวิชานะครับองค์ประกอบที่4หน่วยการเรียนรู้นะครับระบุไปเลยครับว่าหน่วยการเรียนรู้เด็กต้องเรียนรู้อะไรนะครับในแต่ละหน่วยนะครับในแต่ละกลุ่มสาระและสุดท้ายองค์ประกอบที่5คือเกณฑ์การวัดผลประเมินผลจบหลักสูตรนะครับระบุไปเลยว่าเด็กต้องมีเวลาเรียนกี่ชั่วโมงนะครับอ่าถึงจะจบหลักสูตรการวัดผลประเมินผลนะครับอย่างไรนี่อันนี้คือ หลักสูตรสถานศึกษา5องค์ประกอบนะครับ5องค์ประกอบโอเคเนาะทีนี้เรามาดูครับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ส่วนนะครับ3องค์ประกอบนะครับส่วนแรกเลยหน่วยงานแรกที่เข้ามาเกี่ยวข้องนั่นคือสอพทครับหน่วยงานที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับในนะครับการพัฒนาหลักสูตรแกนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพทเป็นผู้จัดทำใช่ไหมครับจัดทำหลักสูตรแกนกลาง51ขึ้นมาสพทเป็นผู้จัดทำโดยสพทอยู่ๆจะจัดทำได้เลยไหมไม่นะครับก็จะมีคณะตัวบุคคลขึ้นมาเป็นผู้กำหนดครับกำหนดให้สพทเป็นจัดทำเพราะสพทมันคือสำนักงานคณะกรรมาก,การการศึกษาค,คริตทีถามมันเป็นสำนักงานนะครับคนที่กําหนดให้สพทบอกสพทไปจัดทาหลักสูตรแกนกลาง5้าหนึ่งขึ้นมานั่นคือใครครับ กปทกปทคืออะไรคณะตัวบุคคลนะครับก็นั่นก็คือคณะกรรมก,การการศึกษาขั้นพื้นฐานกปทซึ่งปัจจุบันนี้เลขาคือใครดรพอพรพินาศเนี่ยครับเป็นเลขากปทเพราะนั้นกปทคือคณะตัวบุคคลนะครับคณะนี้เห็นชอบแล้วว่าให้คุณไปจัดทำหลักสูตรนี้ขึ้นมานะสพทก็ไปจัดทํามานะครับและสพทก็จะทำหลกักสูตรแกลางๆห้าหนึ่งขึ้นมาโดยประกอบไปด้วยหนึ่งมาตรฐานการเรียนรู้แกนกลางสพทก็เป็นผู้จัดทำครับ สพทจะทาทั้งหมดเลยมาตรฐานการเรียนการสอนนะครับมาตรฐานคือใช้วัดเด็กทั้งประเทศเลย 2. สาระการเรียนรู้แกนกลางต้องการให้เด็กเรียนรู้อะไรนะครับกําหนดมา 3. โครงสร้างหลักสูตรนะครับและ4เกี่ยนการวัดผลประเมินผลทั้งหมดนี้สพทเป็นผู้จัดทำนะครับสพทนะครับเป็นผู้จัดทาทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานสาระการเรียนรู้นะครับโครงสร้างหลักสูตรเกีฑยนการวัดผลประเมินผลอ๋อ ทีนี้เรามาดูสพทจะทําหลักสูตรแกนกลาง5้าเสร็จแล้วครับนะครับจะทําหลักสูตรแกนกลาง51นะครับเสร็จแล้วจะนําหลักสูตรนี้นะครับไปใช้ได้เลยไหมครับยังไม่ได้ครับหลักสูตรนี้จะยังไม่ถูกใช้มันจะต้องผ่านความเห็นชอบครับใครจะให้ความเห็นชอบนําหลักสูตรแกนกลาง51่ไปใช้นั่นก็คือใครครับคนที่กําหนดคนนั้นแหละครับเป็นผู้เห็นชอบกพทเห็นชอบว่าโอเคสพทไปจะทําหลักสูตรมาแล้ว ตรวจสอบดูแล้วโอเคเห็นชอบนําไปใช้ได้คนที่มีอํานาจประกาศใช้คือใครครับกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ประกาศครับอ่าสบทไปจัดทำมานะฮะผ่านความเห็นชอบจากสบถแล้วกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางห้าหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับคือการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัา้นพื้นฐานนะครับหน่วยงานที่หนึ่งสบถ นะครับจะเป็นผู้จัดทาทั้งหมดเลยในหลักสูตรกลางไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานการเรียนรู้สาระการเรียนรู้โครงสร้างหลักสูตรเกณฑ์การวัดผลประเมินผลเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนเขาสอบมันชอบถามว่าใครเป็นผู้จัดทาสาระการเรียนรู้แกนกลางใครเป็นผู้จัดทาโครงสร้างหลักสูตรหรือใครเป็นผู้จัดทามาตรฐานการเรียนรู้เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามถ้ามันใช้ทุกโรงเรียนทั้งประเทศเด็กทุกคนใช้เหมือนกันตอบสพทเป็นผู้จัดทาเรื่องใหญ่ใช้ทั้งประเทศตอบสพทครับจัดทาโอเคเนาะต่อไปส่วนที่2ครับ เรื่องของหลักสูตรท้องถิ่นนะครับกรอบหลักสูตรในระดับท้องถิ่นหน่วยงานที่จะทําคือสพทสานักงานเขตพื้นที่นะครับเขตเป็นผู้กําหนดครับกาหนดไว้แค่กรอบหลักสูตรท้องถิ่นครับอันนี้คือในหลักสูตรกลางข1้หนึ่งแต่ถ้าเป็นหลักสูตรซีซีเนี่ยเขตจะเป็นผู้จัดทําอันนั้นไม่ต้องไปดูแลไม่ต้องไปดูให้มันสับสนนะครับให้เรารู้แค่ว่าหลักสูตรกลางขั้นหนึ่งเขตเป็นผู้กําหนดกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นกําหนดไว้แค่กรอบแล้วให้ใครไปจัดทํา สถานศึกษาครับโรงเรียนไปจะทําหลักสูตรท้องถิ่นของตัวเองโดยเขียนเป็นผู้กําหนดก่อไว้นะครับซึ่งในกรอบระดับนะครับกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นก็จะประกอบไปด้วยเป้าหมายจุดเน้นที่เขียนกำหนดไว้นะครับรวมไปถึงสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นและการวัดผลประเมินผลเนาะอันนี้ไม,ม่เป็นประเด็นอะไรมากนะครับแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาสอบจอบถามถามว่าใครเป็นผู้จะททานะครับหลักสูตรท้องถิ่นในหลักสูตรแข่งกลางข้าหนึ่ง หรือเคยเป็นผู้จัดทำหลักสูตรท้องถิ่นในนะครับหลักสูตรซีซีเพราะฉะนั้นแยกกันนะหลักสูตรซีซีเขตเป็นผู้จัดทำนะครับถ้าเป็นหลักสูตรซีซีเขตเป็นผู้จัดทำแต่ถ้าเป็นหลักสูตรแกนกลาง51นี่ครับเขตกำหนดแค่กรอบนะครับแล้วให้โรงเรียนเป็นผู้จัดทำหลักสูตรท้องถิ่นขึ้นมาแต่ตอนนี้ประเด็นข้อสอบไม่น่าจะลงมาถามพวงนี้แหละแต่ให้เรารู้ไว้แค่นั้นพอนะครับ ส่วนที่3ครับนั่นคือโรงเรียนนะครับโรงเรียนเป็นผู้จัดทาครับจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเป็นผู้จัดทําซึ่งในหลักสูตรสถานศึกษาประกอบไปด้วยหนึ่งหลักสูตรแกนกลางครับก็คือยกหลักสูตรแกนกลางมานะครับเอามาอ้างอิงแล้วก็มาจัดทําเป็นหลักสูตรสถานศึกษาของตัวเอง 2. ความต้องการของท้องถิ่นก็คือกรอบสารและหลักสูตรในระดับท้องถิ่นนะครับที่เขตกําหนดไว้และ3ส่วนที่สถานศึกษาเพิ่มเติมต้องการเพิ่มเติมอะไรขึ้นมา นะเพราะฉะนั้นอันนี้การพัฒนาหลักสูตรแกณา์การศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบไปด้วย3 1, 1. ส่วนหนึ่งสพท ỏ, นะครับเป็นผู้จะทําหลักสูตรแกนกลาง51้หนึ่งทั้งหมดเลยไม่วจะเป็นมาตรฐานการเรียนรู้สาระการเรียนรู้แกนกลางนะครับโครงสร้างหลักสูตรเกณฑ์การวัดผลประเมินผลส่วนที่2เขตนะครับเป็นผู้กําหนดกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นกําหนดกรอบขึ้นมาแล้วให้โรงเรียนเป็นจะททาของแต่ละโรงเรียนและส่วนที่3คือโรงเรียนก็จะทาหลักสูตรฐานศึกษาซึ่งประกอบไปด้วย1หลักสูตรแกณกลางข้หนึ่ง สสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นและ3าการวัดผลประเมินผลกลางนะครับส่วนที่สารศึกษาเพิ่มเติมนะครับขออภัยนะครับส่วนที่สารศึกษาเพิ่มเติมโอเคเนาะอันนี้คือการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางนะครับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับโอเคนะครับครูอัน,นอันเนี้ยนอนน,อน,นาบอกมีเอกสารนะเอกสารนนี้เป็นเอกสารในกลุ่มลับนะครับหรือถ้าครูมีเอกสารเคยซื้อเอกสารไปแล้วก็ใช้ติวได้เลยนะครับเนาะ ไปดูตัวอย่างข้อสอบแบบทดสอบเรื่องหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรชุดที่1ครับมานะครับข้อที่1ครับเริ่มครับข้อ1บอกว่าข้อใดครับไม่ใช่นะครับนี่ขีดเส้นใต้ไว้ไม่ใช่การผิดการทิ้งไปเลยแสดงว่าเราต้องหาข้อผิดหนึ่งข้อครับข้อใดไม่ใช่ประเด็นการเปลี่ยนแปลงจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพศ2544เป็นหลักสูตรเกณฑ์กลาง51อันนี้เมื่อก่อนนี่ข้อสอบชอบถาม เกี่ยวกับประเด็นการเปลี lifetime, so ่ยนแปลงจากสีมาเป็นหลักสูตรแกณ์กลาง้าหนึ่งแต่ปัจจุบันนี้ก็ไม่ต้องไปเน้นอะไรมากเพราะข้อสอบไม่ค่อยถามไม่ไม่ถามเลยแหละทุกวันนี้แต่ให้เรารู้ว่าประเด็นที่มันเปลี่ยนแปลงจากสีมาเป็นหลักสูตรแกณ์กลาง5้าหนึ่งเนี่ยนะครับอ่ามันมีประเด็นไหนบ้างก็ดูแค่ผ่านๆให้รับรู้ไว้เพราะต่อไปถ้ามันมีการเปลี่ยนหลักสูตรนะครับถ้าใช้หลักสูตรใหม่มันก็จะถามเกี่ยวกับประเด็นที่มันเปลี่ยนแปลงว่าจากหลักสูตรนี้มาเป็นหลักสูตรนี้มันเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับ ครูจอยบอกสนใจหนังสือค่ะนะครับคุณครูสามารถทักเข้าไปในช่องแชทได้เลยนะครับครูจอยครับหรือเดี๋ยวแอดมินแล้วทักไปก็ได้ครับนะครูมงคลบอกเอาเอาบิดแรปเปอร์ไหมครับอ่าไปเรื่อยๆครับนะครับอ่าครูมินบอกช้าๆค่อยต่อยีหน้าก็ได้ครับอ่าไปช้าๆครับ อันนั้นมันเป็นนะครับที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะนานมาแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปลงลึกรายละเอียดอะไรมันมากนะครับผมก็เลยเร็วให้นิดนึงแต่ถ้าเรื่องไหนที่ยังเป็นปัจจุบันที่ยังเป็นประเด็นข้อสอบอันนี้ผมจะค่อยย้ำให้อีกรอบนะครับเนาะโอเคอ่ะข้อที่หนึ่งมาแล้วนะครับครูคอสมอสโอเคครูมงคลครูสุพรรษานะครับ ข้อหนึ่งบอกว่าข้อใดไม่ใช่ประเด็นการเปลี่ยนแปลงจากหลักสูตรซีซีมาเป็นหลักสูตรแกงกาดห้าหนึ่งคือไม่ใช่ประเด็นเปลี่ยนแปลงจากซีซีมาเป็นหลักสูตรแกงกาดห้าหนึ่งมันไม่ใช่ประเด็นเปลี่ยนแปลงนะครับอ่ะกอไก่บอกว่ามาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นเป็นตัวชี้วัดชั้นปีในการศึกษาภาพาบังครับเพราะฉะนั้นมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น Mirror, on, ซ้ายมือคือซีซีขวามือคือห้าหนึ่งนี่มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นหลักสูตรซีซีใช่ไหมใช่ครับนะครับ ใช้เป็นมาตรฐากนการเียรู้ช่วงชั้นแต่ในหลักสูตรแกนกลางห้าหนึ่งเราจะใช้เป็นตัวชี้วัดชั้นปีในการศึกษาภาคบังคับอันนี้ถูกต้องตัวชี้วัดชั้นปีตั้งแต่อันไหนครับป1ถึงม3และหลักสูตรแกนกลางห้าหนึ่งฉบับปรปับปรุงปี60ในระดับมปลายก็มี2กลุ่มสาระที่ใช้เป็นตัวชี้วัดชั้นปีคืออะไรครับวิทย์กับคณิตนี่ใช้เป็นตัวชี้วัดชั้นปีอ๋อหลักสูตรแกนกลางห้าหนึ่งฉบับปรปับปรุงปี60ครับ ขอไข่หลักสูตรที่4เป็นหลักสูตรเน้นเนื้อหาส่วนหลักสูตรแกนกลางขั้นหนึ่งเป็นหลักสูตรอิงมาตรฐานนะครับหลักสูตรที่4ไม่ใช่หลักสูตรเน้นเนื้อหาครับนะครับหลักสูตรที่4เป็นหลักสูตรเน้นอะไรครับอ่ามาตรฐานนะทุกทีครับอ่าหลักสูตรที่4นะครับเป็นหลักสูตรที่เน้นอะไรครับอ่าผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจะเน้นไปที่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังว่าต้องการให้เด็กได้อะไรนะครับ แต่หลักสูตรเกณฑ์การที่หนึ่งเป็นหลักสูตรอิงมาตรฐานคือให้ผู้เรียนมีมาตรฐานตามที่หลักสูตรกำหนดอันนี้ถูกต้องครับแสดงว่าข้อขอไขผิดแล้วข้อควายในหลักสูตรทีี่จะกำหนดเป็นเวลาเรียนรวมแต่ละปีถูกไหมถูกต้องหลักสูตรทีี่จะกำหนดเวลาเรียนรวมแต่ละปีอย่างเช่นปฐมบอกกำหนดไว้เลยว่าต้องเรียน1000ชั่วโมงต่อปีนะครับส่วนหลักสูตรเกณฑ์การที่หนึ่งนะครับจะกำหนดเป็นเวลาเรียนขั้นต่ำในแต่ละกลุ่มสาระ ครว่าเวลาเรีานขั้นต่ำจะใช้คําว่าไม่น้อยครับนะครับไม่น้อยอย่างเช่นปฐมไม่น้อยกว่าหนึ่งพันชั่วโมงต่อปีแต่ละสูตรซีซีคือหนึ่งพันชั่วโมงต่อปีเลยห้ามเกินห้ามขาดครับงองูในลกสูตรซีซีจะประเมินผลการเรียนรู้นะครับประเมินตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังถูกต้องครับแต่ในลกสูตรแกนกลางห้าหนึ่งจะประเมินตามตัวชี้วัดโอเคครับไปข้อที่สองครับ หลักสูตรแกนกลาง5้าหนึ่งกำหนดสิ่งใดต่อไปนี้เป็นเป้าหมายสำคัญที่สุดในการพัฒนานะครับคุณภาพผู้เรียนครับเป้าหมายที่สำคัญที่สุดนั่นคือเป้าหมายแรกเลยสิ่งแรกเลยที่เราต้องพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนั่นคือต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีอะไรครับให้มีมาตรฐานครับผู้เรียนต้องได้มาตรฐานอา่าตามที่หลักสูตรกำหนด เพราะหลักสูตรแกนกลาง5้าหนึ่งเป็นหลักสูตรอะไรครับหลักสูตรอิงมาตรฐานเพราะฉะนั้นเป้าหมายที่สําคัญนะครับเป้าหมายนั่นก็คืออะไรมาตรฐานการเรียนรู้ผู้เรียนต้องมีมาตรฐานตามที่หลักสูตรกาหนดครับอ๋อต้องมีมาตรฐานตามที่หลักสูตรกาหนดคือต้องการให้เด็กรู้อะไรปฏิบัติอะไรนั่นแหละครับมาตรฐานที่เขากาหนดไว้เพราะฉะนั้นเป็นเป้าหมายสําคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเลยคือมาตรฐานการเรียนรู้นะครับสวัสดีครูเตย สุภาพร์บอกสวัสดีค่ะแวะมาทักทายอาจารย์ค่ะนะครับไปบรรจุแล้วใช่ไหมเนี่ยนะครับโปรไฟล์ใส่ชุดกากีแล้วนะน่าจะบรรจุไปแล้วโอเคนะครับแวะมาทักทายนะครับยังคิดถึงกันอยู่นะครับเนาะนะอันนี้ก็หลายท่านก็นะครับสู้ทนฟันฝ่าอุปสรรคทุกอย่างนะครับจนได้บรรจุไปหมดแล้วนะครับนะสมาชิกหายไปเยอะเลยนะครับสมาชิกเดิมๆนะครับไปบรรจุกันหมดเลยนะครับโอเคพวกเรามาต่อครับต่อไปข้อที่3ม ข้อ3เลยนะครับข้อใดต่อไปน,นี้ครับที่หลักสูตรเกณฑ์กลาง51กําหนดขึ้นเพิ่มเติมคําว่ากําหนดขึ้นเพิ่มเติมแสดงว่ามันไม่มีนะครับในหลักสูตร4 4ครับในหลักสูตร4 4มันไม่มีเพราะฉะนั้น göra, เราก็มาดูครับหลักสูตร4 4ครับมีสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมไหมมีหลักสูตร4 4ก็มีสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมครับ อครูเตยบอกบรรจุแล้วครับอาจารย์คอร์สนี้ปังมากครับโอ้ยินดีด้วยนะครับอครูเตยไปบรรจุซะแล้วนะครับโอเคขอบคุณที่ยังแวะมาเยี่ยมเยี่ยมทักถ่ายกันนะครับเนาะเป็นยังไงบ้างบรรจุเป็นข้าราชการครูแล้วนะนะครับเหนื่อยว่าเตรียมตัวสอบอีกนะครับขอนะบไข่โครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐานนะครับลักสูดีซีมีไหมโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐานมีนะครับโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐาน นะครับหลักสูตร4-4ก็กำหนดไว้นะครับข้อความกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์อยู่ในอะไรครับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในหลักสูตร4-4จะมีอยู่แค่2กิจกรรมคือกิจกรรมแนะแนวใช่ไหมครับกับกิจกรรมนักเรียนแต่ในหลักสูตรแกนกลาง5 1กําหนดเพิ่มเติมคือ นี่แหละครับกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ครับกำหนดขึ้นมาเพิ่มเติมนะครับงอง,งูความต้องการของสถานศึกษาและท้องถิ่นอันนี้ก็มีครับในหลักสูตรที่สี่เพราะฉะนั้นหลักสูตรกณฑการขั้านหนึ่งกำหนดเพิ่มเติมขึ้นมาคือกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ครับโอเคเนาะไปข้อที่สี่เลยครับหลักสูตรเกณฑ์กา,ารการศึกษาขั้นพื้นฐานพศ2551ครับ คาดหวังสิ่งใดให้เกิดกับผู้เรียนมากที่สุดนะครับคําว่าคาดหวังให้เกิดกับผู้เรียนมากที่สุดเขาบ่ามากที่สุดมันคืออะไรครับมันคือเป้าหมายแรกครับเป้าหมายแรกสิ่งแรกเลยที่เราต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนหล,ลักสูตรเกรการห้าหนึ่งครับเพราะอะไรหลักสูตรเกรการห้าหนึ่งมันเป็นหลักสูตรอิงมาตรฐานเพราะฉะนั้นอิงมาตรฐานดเด็กทุกคนต้องได้มาตรฐานตามที่หลักสูตรกาหนดเพราะฉะนั้นเป้าหมายแรกนะรที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับ นั่นคืออะไรครับผู้เรียนต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ว่าเด็กต้องรู้อะไรปฏิบัติอะไรที่เขากําหนดไว้นี่ครับคือเป้าหมายที่สําคัญที่สุดนะครับสิ่งที่คาดหวังให้เกิดกับผู้เรียนมากที่สุดคือมาตรฐานการเรียนรู้เรารู้อยู่แล้วว่าหลักสูตรแกนการทีนหนึ่งเป็นหลักสูตรอิงอะไรอิงมาตรฐานเพราะฉะนั้นเด็กก็ต้องมีมาตรฐานตามที่หลักสูตรกําหนดเป็นเป้าหมายที่สําคัญนะครับมากที่สุดเลยโอเคเนาะ ไปข้อที่5ครับผู้ใดให้ความเห็นชอบในการยกเลิกเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัาน้นพื้นฐานพศ2 5 1 1ผู้มีอำนาจให้ความเห็นชอบยกเลิกเพิ่มเติมนะครับหรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตรแกนกลางข้อหนึ่งนะครับผู้ที่มีอำนาจคือใครครับคำว่าให้ความเห็นชอบจําไปเลยครับว่าให้ความเห็นชอบมันจะอยู่ในตัวคณะบุคคล มันต้องเป็นตัวคณะบุคคลนะครับที่จะให้ความห็นชอบได้คือคณะบุคคลให้ความห็นชอบเพราะฉะนั้นคณะบุคคลให้ความห็นชอบยกเลิกเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรแกงกาขั้นหนึ่งคือคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือกพทนะที่มีท่านดรอพรพินาศน,นะครับเป็นเลขาปัจจุบันนะครับในปัจจุบันนี้โอเคครับไปข้อที่หกเลยนะครับข้อหครับมา ใครเป็นผู้กำหนดหลักสูตรแกนกลาง51ครับใครเป็นผู้กำหนดบอกแล้วถ้ากำหนดหรือเห็นชอบมันต้องเป็นอะไรครับคณะบุคคลใช่ไหมต้องเป็นตัวคณะบุคคลเพราะฉะนั้นคนที่มีอำนาจนะครับในการกำหนดหลักสูตรแกนกลาง5 1ก็คือใครครับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับกพฐด้วยนะครับเป็นผู้กำหนดครับนะทั้งกำหนด กำหนดเสร็จแล้วจะทํามานะครับกรปถก็เป็นผู้ให้ความเห็นชอบนะครับเป็นผู้ให้ความเห็นชอบนะครับในการใช้หลักสูตรกลางข้าหนึ่งตอนนี้อยู่ในหนังสือหน้าไหนคะหน้าที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยนะครับหน้าที่หนึ่งร้อยพอดีเลยครับเนาะหนังสือหน้าที่หนึ่งร้อยครับคุณครูครูมนตการนะครับหน้าที่หนึ่งร้อยนะครับใครที่เข้ามาทีหลังไม่ทันเนาะหน้าที่หนึ่งร้อยก็ดูย้อนหลังได้นะครับนะครับโอเคไปข้อที่เจ็ดครับ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วยส่วนที่เป็นแกนกลางจะทําโดยหน่วยงานใดครับในส่วนที่เป็นแกนกลางคําว่าเป็นแกนกลางคืออะไรครับอทุกโรงเรียนใช้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นทุกโรงเรียนใช้เหมือนกันนั่นแหละครับคือส่วนที่เป็นแกนกลางส่วนที่เป็นแกนกลางทุกโรงเรียนใช้เหมือนกันก็ต้องเป็นหน่วยงานที่เป็นส่วนกลางครับเป็นผู้นะครับ จัดทําหน่วยงานที่เป็นผู้จัดทำนะครับแกนกลางนะครับส่วนกลางคืออะไรนั่นก็คือสํงงานักงานคณะกรรมการการศาึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทครับบอกแล้วว่าถ้าเป็นเรื่องใหญ่ใช้กันทั้งประเทศตอบสพทครับเป็นผู้จัดทําท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ